สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานสัมมนาวิชาการนะครับในหัวข้อร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนด้วยวทน.ครับ Empowering Science and Technology for Sustainable Conservation Programs ครับผมปัญญาวุฒิอัมพุชินนะครับจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในช่วงเช้านี้ครับครับสำหรับงานสัมมนาวิชาการที่ถูกจัดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็ถูกจัดขึ้นโดยธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาตินะครับโดยเป็นหัวข้อที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับได้ทราบถึงสถานการณ์การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนนะครับโดยในครั้งนี้เนี่ยทางธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลากหลายท่านนะครับที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างแขนงกันไปนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับครับนอกจากที่จะเป็นในเรื่องของแนวทางแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันแล้วนะครับเราก็จะยังมาพูดถึงในส่วนของการทำงานร่วมกันในระหว่างหน่วยงานที่มีพันธกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้ทรัพยากรของเรานะครับยังอยู่คู่กับประเทศของเราไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของตัวเมืองที่ค่อยๆคืบคลานขึ้นมานะครับครับก่อนเริ่มการสัมมนานะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะฮะจึงขอเรียนแจ้งข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ครับข้อที่1 นะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับให้เดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดโดยใช้ทางถนนทางเดินนะครับทางหน้าประตูทางฝั่งนี้หรือว่าเป็นทางประตูหนีไฟทางด้านข้างหลังนะครับโดยในส่วนของบันไดหนีไฟจะอยู่จุดที่1 นะครับจะอยู่ตรงโซนของทางขึ้นลิฟต์นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของลิฟต์เราสามารถใช้ตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็จุดอื่นๆจะอยู่บริเวณตามมุมของตึกนะครับจะสามารถเดินไปตรงนั้นได้นะครับเมื่อลงจากตึกนะครับให้ไปรวมที่จุดรวมพลนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณลานจอดรถด้านขวาของอาคารนี้นะครับแล้วก็ห้ามกลับขึ้นมาบนอาคารนะครับจนกว่าจะได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้จะเป็นแผนที่บริเวณของทางหนีไฟนะครับก็จะอยู่บริเวณหน้าลิฟต์แล้วก็บริเวณมุมต่างๆของอาคารครับครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอเรียนเชิญดร.สิทธิเดชทองสีมาผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติขึ้นกล่าวเปิดงานและประชุมสัมมนาในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับสรุปซะก่อนเลยเกิดซีนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพิธีกรของเรานะครับสุดหล่อไม่เคยเห็นตั้งตัวหล่ออย่างนี้มาก่อนก็เรียนวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติที่ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับวิทยากรแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนานะครับเข้ามาวิจิตบ้านของเราที่สวทช.นี้นะครับก็ก่อนอื่นเขาบอกให้ผมกล่าวต้อนรับนะฮะตามคิวก็คือบอกว่าเราเป็นธนาคารทรัพยากรชาติซึ่งเราจัดในงานชื่อว่างานแน็กนะครับงานแน็กปี2023ซึ่งจัดเป็นปีที่18แล้วแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่แบบว่าเราต้องการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวทน.ของประเทศนะครับโดยเราพยายามที่จะให้เป็นทําตัวเราเป็นสะพานในการเชื่อมต่อการนําเอาวทน.เนี่ยไปใช้นะครับให้กับประเทศให้ทําการเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากขึ้นนะครับคราวนี้ในมุมของ NBT เองนะครับอาจจะต้องบอกให้กับทุกท่านเข้าใจก่อนว่าบทบาทของเราคืออะไรเราตั้งขึ้นมาก็มาสักพักนึงแล้วตั้งแต่ปี2019บทบาทของเราหลักๆเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนนะครับจากรัฐบาลในสมัยของท่านสุวิทย์เมษินทรีย์ที่พยายามที่จะเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงสร้างของธนาคารทรัพยากรชีวภาพที่จะทำให้การอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในประเทศเนี่ยมันเป็นอย่างยั่งยืนที่สุดนะครับซึ่งเราก็ลงทุนนะครับเพื่อทำให้เกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการอนุรักษ์แบบระยะยาวนะครับแน่นอนบทบาทของเรานะครับเราไม่ได้มีออโตริตี้ในเรื่องของการอนุรักษ์แต่เราเนี่ยทำตัวเองหรือพัฒนาตัวเองให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะร่วมมือกับทุกคนในที่นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีออโตริตี้ในการที่จะมาอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับเรานะครับทำให้เขาเนี่ยอนุรักษ์ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืนที่สุดดังนั้นมุมวันนี้เราจะเป็นสิ่งที่เราจะมานั่งดิสคัสกันในวันนี้นะครับว่า
ว่าเราเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ภาพรวมๆนะครับเราจะแบ่งเซสชั่นของการสัมมนาเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนของที่เราเรียกว่าส่วนการสนับสนุนกิจกรรมการรักนะครับก็คือการที่ MBT เรามีโครงสร้างพื้นฐานเราทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรของเราเพื่อทำให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนส่วนหนึ่งของเราก็อาจจะเป็นที่พำนักพักพิงของชีววัสดุที่ท่านเอามาฝากกับเราหรือส่วนหนึ่งของเราก็คือพยายามที่จะช่วยโปรโมทให้เกิดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะมีการเสวนาเรื่องของสิ่งกิจกรรมเหล่านั้นนะฮะในเซสชั่นแรกอีกส่วนหนึ่งก็คือเราอยากโชว์ให้ดูว่านอกเหนือจากทรัพยากรที่เราช่วยท่านจัดเก็บแล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ตู้เย็นที่จัดเก็บทรัพยากรให้กับท่านหรือทำหน้าที่เป็นเหมือนกับคนประสานเพื่อทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายแต่เราเองยังมีแนวทางในการที่จะเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์โดยการใช้ประโยชน์ของเราเนี่ยเราก็ยกโชว์เคสอันหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายนานาชาติของเรานะครับในการนำเอาข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศวิทยานะครับเข้ามาประกอบกันเพื่อสร้างเป็นเครื่องมือในการทำนายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่มีอยู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราได้ทำมาแล้วก็มีการตีพิมพ์แล้วก็จะมีการมาคุยโชว์เคสตรงนี้เรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้มิติของข้อมูลเราไม่ได้มีเพียงแค่นี้เนาะเรายังมีมิติข้อมูลอื่นเช่นข้อมูลจีโนมซึ่งจริงแล้วเนี่ยในปีนี้เรายังไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้มาคุยให้กับทุกท่านได้ฟังแต่ผมเชื่อว่าในปีนั้นในปีถัดไปและปีต่อๆไปในอนาคตเนี่ยเรื่องการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้ข้อมูลจีโนมที่เราจัดเก็บอยู่เนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นไฮไลท์แล้วก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการที่เราเป็นทางพิทักษ์ธรรมชาติที่จะไม่ได้ทำเพียงแค่การจัดเก็บของที่มันหายากเก็บกับเรานะครับเรายังทำพยายามที่จะสร้างให้เห็นว่าข้อมูลที่มีการจัดเก็บแล้วเนี่ยนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างไรนำไปช่วยในการอนุรักษ์สัตว์อย่างไรหรือทำการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ๆอย่างไรนะครับหรือทำให้ประเทศได้เห็นภาพของความหลากหลายพันธุกรรมแล้วท้ายสุดไปตัดสินใจในการที่จะลงทุนหรือทำการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรภาพนี้ฮะก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเนื่องจากว่าพูดนานไปก็จะทำให้เวลาของคนที่เข้ามาสัมมนาเนี่ยเขาได้น้อยลงก็อยากที่จะส่งไมค์ต่อให้กับทางพิธีกรนะครับได้ลองรันสัมมนาไปใน2ช่วงอีกที่ผมเรียนให้ทราบแล้วเดี๋ยวช่วงหลังเราจะมีเสวนาที่จะมานั่งคุยกันว่ามีงานอะไรที่มันเกี่ยวพันกับท่านบ้างเนาะอันนี้ก็จะมากขึ้นงั้นขออนุญาตผ่านไมค์นี้กลับไปให้กับพิธีกรสุดหล่อของเรานะครับแล้วก็ขอสบมือกับพิธีกรอีกครั้งนึงหล่อจริงๆวันนี้ขอบคุณครับครับขอบคุณดร.สิริเดช ทองสีมานะครับสำหรับการกล่าวเปิดและกล่าวชมนะครับ